안녕สวัสดีครับโอ้หวัดดีทุกคนนะครับสวัสดีครับหวัดดีทุกคน1012 31 41 35ละสวัสดีครับยังไม่นอนกันหรอเจมังการเป็นไงบ้างตอนนี้เหลือเจ็บคอนิดเดียวเองครับเจ็บคอแบบนิดเดียวแบบนิดเดียวละเราก็ตรวจ ATK วันนี้ก็แบบขึ้นแค่ขีดเดียวแล้วครับไม่มีไข้ไม่มีปวดหัวมีแต่เจ็บคอใช่มีแต่เจ็บคอนิดนึงครับคือน้ำลายก็ยังเจ็บนิดนึงทำไมยังไม่นอนครับยังไม่อาบน้ำเลยครับผมพอดีว่าแบบเพิ่งเล่นเกมกับเพื่อนเพิ่งเสร็จครับมันกระตุกหรือเปล่ามันกระตุกไหมหรือว่าไม่เอาพี่เต้สวัสดีครับอันยองหายไวๆน้องชายพี่เอาจริงก็เหมือนจะหายแล้วล่ะครับน่าจะหายแล้วแต่ก็ต้องแบบรอดูอาการอีกสักประมาณสักแป๊บสักน่าจะ 2-3 วันอะไรเงี้ยครับใช่พี่บอมสวัสดีครับเมื่อวานข้าวอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับใครที่อยากกินว่าใครที่อยากรู้ว่าอร่อยมากแค่ไหนก็สั่งได้ที่ร้านอังโลนะครับที่ชยาสระผมอะไรเอาจริงวันนี้พี่ยังไม่ได้สระผมเลยครับผมไปดูมันเห็นปะยังไม่ได้สระผมเลยยังเอ๊ะนี่จะเที่ยงคืนแล้วนี่เปิดเพลงได้ใช่ไหมขอเปิดเพลงก่อนถ้าเบื่อไลฟ์ปิวก็เพราะว่าเพลงเนี่ยครับที่มีทีแพรุ่งนี้วันเกิดแล้วพี่เอิร์ธอวยพรเนี่ย น้องน่าจะดูผิดไลฟ์นะครับผมพี่ชื่อเจมไม่ได้ชื่อเอิร์ธอ่ะผมรีบหมดแล้วอ่ะสวัสดีครับต่างหูไม่ไหวอันนี้คือยังไม่ครบเดือนเลยครับเจมกล่าวว่าแบบพอครบเดือนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใส่ของที่แบบที่พี่เน็ตซื้อมาให้เนี่ยแต่ต้องรอดูก่อนว่าแบบจะถอดได้หรือยังอะไรเงี้ยน่าจะอันนี้ไม่ค่อยใช่แต่อันนี้จะอันใหญ่กว่าวะเธอต้องแบบอุ๊ยแต่รอให้มันหายก่อนครับแล้วค่อยแบบไปให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ดีกว่าเจมไม่กล้าที่จะถอดเองตอนมันครบ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยนี่กันดีกันนี้ค่ะเ
ปีหน้าบอกว่าพี่เน็ตขอเม็ดใหญ่กว่านี้หูก็จะเย็นยาลงมาใช่ไหมครับเจมเจาะข้างละ1รูครับแต่แบบเหมือนจะต้องถอดอีกบ้างเพราะว่าเหลือถ่ายอะไรอีกสักอย่างเต็มซับไม่ได้อยากดูอยากเล่นกับอานนท์แล้วตอนนี้กำลังแบบเวิร์กช็อปพี่เจตอยู่นะครับแบบเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นมากเริ่มแบบเจาะตัวละครวิเคราะห์ไทม์ไลน์อะไรแล้วครับแต่ก็ต้องมีพี่เจตคนกลางก่อนครับถึงจะแบบมีอยากเล่นกับอานนท์นะเมื่อไหร่เพลง How You Feel ของนูนิวจะออกมาเนี่ยอยากฟังแล้วอ่ะคนสำคัญไม่เห็นคนที่เธอไม่คิดอะไรอีกครั้งแค่ไหน How you feel เมื่อเธอไม่ฉันจะไม่ในใจอยากเดียวว่ารักได้หรือเปล่าอยากเพลงดีมากแคป EP 2ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะเจมรู้สึกว่าแบบคือเอาจริงๆนะคือไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนเลยนะแล้วก็แบบดูจากแบบ EP 1และ EP 2อะในความรู้สึกของเจมอะเจมรู้สึกว่าแบบคืออันนี้ไม่ได้สปอยเลยทุกคนเนี่ยเจมรู้สึกว่าแบบเจมดูแล้วเจมรู้สึกว่าชอบอะเอาจริงๆเหมือนเฮียก็รักหนูเกื้อแหละแต่ด้วยความที่แบบเหมือนอยากจะให้หนูเกื้อแสดงความเป็นตัวเองมั้งเจนก็ไม่รู้เหมือนกันแบบจากคำพูดจากการกระทำ EP 1กับ EP 2ที่แบบเป็นฉากจูบกันอยู่บนรถอ่ะเจนก็รู้สึกว่าแบบเฮียคือรักเกื้อแต่แบบว่าเหมือนมีอะไรแบบบางๆอย่างที่แบบมันยังไม่ใช่เวลาหรือว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างงี้มั้งน่าจะเป็นตัวตนของน้องหรือเปล่ากับการที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองเถอะน่าจะชอบมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เจนยังไม่เคยอ่านนะใช่เจมยังไม่เคยอ่านเลยแต่แบบเจมชอบมากแบบอยากดู EP 3แล้วเนี่ยจะดีจริงยังไม่นอนกันเหรอครับทุกคนเดี๋ยวประมาณ 5:40 เดี๋ยวเจมลงครับอยากฟังเจมร้องเพลงบ้างนี่คือคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอาจจะซื้อไมค์ที่แบบว่าเอาไว้อัดเสียงคืออยากจะแบบว่าอยากจะลงพวกเพลงอะไรแบบนี้ลงในช่อง YouTube บ้างครับแต่แบบคิดอยู่นะแบบเป็นสิ่งที่คิดมานานละแต่ก็แบบยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าแบบไมค์ตัวไหนดีอัดเสียงยังไงอะไรอย่างนี้ครับใช่ฟิลเตอร์มันกระพริบอะเปลี่ยนได้ปะไอฟิลเตอร์นี้โอเคเล่นกีตาร์ให้ฟังเหรอครับอย่าเลย เล่นไม่จบสักเพลงดังแล้วนะพี่เตอร์ดีครับยังเลยพี่ค่อยเป็นค่อยไปครับสบายดีนะครับคิดถึงพี่เนี่ยหรือเปล่าคิดถึงสิแต่ตอนนี้เขาน่าจะนอนละI'm sorry.
วัสดีค่ะพี่พีคิดถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เป็นสาวแซ่บแล้วหรอเห็นใน IG คือแบบไฟลุกหมดแล้วอะขอถามอะไรเป็นงานอดิเรกเหรอครับก็น่าจะเป็นร้องเพลงวาดรูปแล้วก็เล่นกีตาร์นี่แหละครับใช่ร้องเพลงวาดรูปเล่นกีตาร์แบบถ้ามีเวลาหน่อยก็แบบไปออกกำลังกายอะไรงี้ครับแต่ช่วงนี้แบบเจมเป็นโควิดไงเจมก็เลยแบบแต่ใกล้หายละแต่ช่วงที่เป็นโควิดนี่คือเจมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ากลัวแบบว่าจะทำให้ตัวเองเหนื่อยมากเกินไปอะไรเงี้ยกลัวแบบอันตรายก็เลยแบบไม่เล่นใช่วิดีโอสวัสดีครับ How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรนี่อยากฟังเพลงเต็มว่าจริงๆอยากฟังเพลงเต็มเพลง How You Feel มากผมยาวแล้วว่าอยากตัดผมหน้าม้าเหมือนเดิมมากๆเลยแบบแต่เราก็รู้สึกแบบเราก็ชอบทรงนี้นะแต่แบบเราไม่รู้สิพอเรากลับไปไว้ผมนะมาเราก็บ่นว่าแบบเราก็อยากไว้ทรงนี้เหมือนเดิมพอเราไว้ทรงนี้เราก็อยากแบบกลับไปไว้แบบผมหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงเปลี่ยนของนิวพอจริงๆเจมชอบมากแบบเองไปรักคนที่รักฉันเปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใยใจไม่เจ็บใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาเปลี่ยนใช่ไหมพี่ก้าวสวัสดีครับแต่ดีมากเจ็บคอไหมตอนนี้ยังเจ็บอยู่ครับใช่ยังแบบเจ็บนิดนึงคือน้ำลายยังเจ็บๆอยู่ครับใช่แต่ก็แบบไม่ค่อยมีไอละอานนท์ต้องทรงไหนเหรอครับตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเลยครับผมแบบแต่รู้สึกว่าถ้าเผื่อเหมือนในนิยายก็น่าจะเป็นทรงเดิมที่เจมแบบไปไว้กันอะไรแบบทรงหน้าม้าปกคิ้วอะไรอย่างงี้ครับใช่แต่ก็แบบยังไม่คอนเฟิร์มว่าแบบจะเอาทรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับพี่ต้นน้ำเธอมันแบดอ่ะทำไมพี่ต้นน้ำกับพี่อีต้องเข้ามาพร้อมกันด้วยอ่ะทำไมถึงเข้ามาพร้อมกันนะนี่อยู่ด้วยกันแน่ๆเลยเนี่ยเอาจริงๆนี่แบบถามว่าอยากทำสีผมไหมเหรอครับแบบคิดถึงดีๆว่าไงนางดาด้าพี่เวียนสวัสดีครับก็แบบจริงๆก็แบบอยากยุ่มหัวหรอจริงๆนี่ถามว่าอยากทำสีผมไหมก็อยากทำแต่ถ้าเกิดทำสีผมแล้วขอให้ผมแบบมันเป็นแบบเหมือนตอนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเคยแบบทำสีผมแล้วเคยแบบว่าเคยผมพังมากๆไงแล้วอันนี้คือเจมไม่ได้ย้อมผมเลยผมดำสนิทแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันดูแบบมันดูเป็นผมจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบจะต้องทำก็ต้องทำครับใช่ถือว่าเปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนสภาพผมไปในตัวด้วยพี่โคล่าดีครับเป็นมาแฟนฮัลโหลสกินเฮดบวกนี่เล่นเรื่องไหนอะเรื่องฮอร์โมนไวว้าวุ่นหรอพี่เค้าเธอเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันเปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใยใจไม่เจ็บใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาเปลี่ยนไปรักคนที่รั
ฉันเพื่อยอมรับในตัวฉันเป็นอ้าวร้องผิดผมหล่อครับคือหมายถึงพี่บีเอ็มหล่อหรือว่าอะไรแป๊บนึงทุกคนครับฝากกดติดตามพี่เคอร์ด้วยนะครับผมพี่บีเอ็มแล้วก็พี่ต้นน้ำด้วยนะแบบไปดูความแบบอย่างพูด ต้องโจงวันนี้โจงรีวิวฮีลอี้หน่อยเหรอหายยังจ๊ะใกล้หายแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณ 10% คือถ้าหายเจ็บคอคือหายเลยใช่เพราะวันนี้ตรวจ ATK เช้าเที่ยงเย็นก็เป็นขีดเดียวแล้วใช่ก็เลยแบบขอพี่พยาบาลว่าแบบผมตรวจเหลือขีดเดียวแล้วนะครับขอออกแบบขอออกไปเที่ยวได้ไหมแล้วพี่พยาบาลบอกว่ามันไม่ได้นะต้องรอดูอาการสัก 4-5 วันต่อจากนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปเราก็แบบโอเคครับได้เอาจริงอ่ะคือเป็นคนที่ชอบอยู่ห้องอยู่แล้วใช่ไหมฮะแบบว่าชอบอยู่ห้องชอบอยู่กับตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันอยู่แบบเนี้ยอยู่ที่เดิมๆอยู่ห้องทุกวันมันก็รู้สึกแบบถ้าติดตามเยอะจะได้ตัดสินใจทำงานกับอนนท์ไปเลยเอ้ยต้องทำนะพี่บีเอ็มถ้าไม่ทำโกรธพูดเลยงอนมากด้วยทำนิ่งเฮียเราต้องทำให้พี่เจคนกลางอย่าแล้วก็อย่าลิงกับอันนนไปเลยใช่พวกผมแบบเป็นพนักงานออฟฟิศไงใช่พี่บีเอ็มทำคอสตูมดีจริงๆแบบดีมากๆเลยครับใช่พี่บีเอ็มเป็นคนที่แบบเป็นคนที่หาชุดเร็วแล้วชุดดีด้วยนี่คือแบบว่าเวลาแบบไปออกงานไปออกงานอีเวนต์หรือว่าไปอะไรสักส่วนใหญ่จะเป็นแบบจะเป็นพี่บีเอ็มทำใช่พี่บีเอ็มก็จะตัดก็จะนั่งตัดชุดเองนั่งเย็บผ้าเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบทั้งหมดตัดสินใจว่าทำซีรีส์ในความรักของพี่ก้าไปแล้วกลัวแพ้ความหล่อของเซมไปทำงานไม่ได้นี่แหละให้ไม่ได้อย่างนี้รับสองงานไม่ได้หรอก็รับซ้อนไงรับแบบซีรีส์ในความลับแล้วก็แบบรับเนี่ยไอเรื่องพี่เจ๋อคนกลางช่วงนี้พี่เจ๋อชอบเพลงอะไรครับชอบเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะ Rush B เหรอใช่ไหมเจ๋ออ่านไม่ถูกเหมือนกันพรุ่งนี้ส่งให้ถึงห้องหรอกินไม่ออกเลยอ่ะว่าอยากกินอะไรอยากกินปูอลาสก้าพี่เวมให้น้องได้ไหมปูอลาสก้ากุ้งล็อบสเตอร์หอยเม่นอยากกินฮัลโหลโอ้แต่นี่เพิ่งรู้ว่าแบบคนดู800คนนี่คือแบบเป็นผู้ร่วมชะตากรรมในการนอนดึกกับเราอะเนี่ย
โอเคปูนาดองก็ได้ไข่ปูนาอ่องเอออ่องไข่อ่องปูก็ได้นะไม่เอาแล้วแต่พี่บีเอ็มเลยครับอยากซื้ออะไรมาให้กินได้หมดเลยแต่แบบไม่กินพี่บีเอ็มนะ เดี๋ยวพี่เอ็มไปทำงานไม่ได้ไงใช All down the line. I see forever in your eyes. Hi Malaysia fan, hi Philippines, hi everyone. ได้หนังสือเล่มที่อยากได้ยังได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวรอเขาส่งมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นหนังสือที่เจมรู้สึกแบบเจมชอบหนังสือแนวแบบนี้แบบเป็นหนังสือที่แบบตีแผ่แบบคำคมหรือว่าแบบเป็นคำพูดจากประสบการณ์ของนักเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบบางคำพูดเนี่ยคือเจมเป็นคนที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แหละว่าเจมเป็นคนที่แบบใช้ศัพท์คำพูดภาษาไทยแบบงงๆมากๆแบบอย่างเช่นบางทีเนี่ยแบบบางทีจริงๆเราพูดว่าบางทีก็ได้แต่จะไปรู้ว่าติดมาจากไหนกับคำว่าบางทีหรือไม่ก็แบบพูดหน้าไปหลังพูดหลังไปหน้าเจมไม่รู้ว่าทำไมเจมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจมดูไททันไหมครับดูค่ะเจมเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้เลยเจมไม่อ่านคอมเมนต์เห็นแล้วนะแล้วครับ Do you like K-pop? Yes, I like it. ชอบซีนไหนที่สุดเหรอครับเราจะไม่พูดเพราะว่าใครที่ยังไม่ไปดูเรารู้อยู่แน่ๆว่าแบบในนี้น่าจะยังไม่มีใครไปดูต้องไปดูนะครับนิ่งเหี้ยก็หาว่าซื้อเพลงก็ดีภาพก็ดีนักแสดงก็ดี acting ก็ดีพุ่งกับก็ดีคอสตูมก็ดีช่างแต่งหน้าก็ดีช่างไฟสวัสดิการทุกๆอย่างดีหมดเลยครับใช่ต้องไปดูนะดีจริงๆแนะนำหนังที่ดูช่วงนี้นะช่วงนี้เจมไม่ค่อยได้ดูหนังเลยครับช่วงนี้เจมดูแต่อันดูแต่ ดูแต่อนิเมะแล้วก็แบบฟังเพลงอะไรเงี้ยดู Attack on Titan ใช่ตอนนี้กำลังรอเรื่อง Chainsaw Man เข้าอยู่ไม่รู้ว่าเข้าตอนไหนอยากดูดูนี่เฮียคาดหวังกับเนอะเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นคือพอเราเห็นนิ่งเฮียดีใช่ไหมครับมันก็แบบเป็นแรงผลักดันในการทำงานของเราอย่างมากเลยนะแบบเป็นไฟในการทำงานของเรามากๆเลยเพราะว่าแบบเรารู้แล้วว่าแบบถ้าเกิดพี่ออปชั่นตัดไอพี่ออปชั่นแบบกำกับแล้วจะเป็นไปแบบนี้เป็นไปแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบเห็นภาพมากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบมีอินสไพเรชันในการออกแบบยังไงในการเล่นยังไงเราจะรู้ว่าแบบแสงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันส่งผลมากๆเลยครับมันเลยทำให้รู้สึกแบบว่าทำให้ตัวของทุกคนที่เล่นในเรื่องพี่เจดเองอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอินสไพเรชันแล้วก็แบบมีแรงบันดาลใจมากๆในการเล่นและมีกำลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราอ่ะต้องเราก็อยากแบบเราก็อยากให้เรื่องพี่เจดคนกลางของเราก็ออกมาอย่างดีด้วยเพราะแบบเราไม่อยากแบบว่าให้เราไม่อยากแบบให้ใครมาติว่าแบบแบบว่าทำสามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีแค่เรื่องเดียวเราอยากให้แบบทุกๆเรื่องที่เล่นอยู่ในค่ายดีทุกๆเรื่องเลยครับแบบมันจะได้แบบมีแบบหลายๆมุมมองหลายๆแนวอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าถามว่าเรื่องพี่เจ๋คนกลางเหมือนกับเรื่องของนิ่งเฮียไหมไม่นะครับไม่ใช่คือแบบเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยของนิ่งเฮียก็แบบเป็นเรื่องแรก
ใช่ไหมที่แบบว่ามีการมั่นหมายกันอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นกิมมิคของเขาใช่ไหมส่วนเรื่องของพี่เจคนกลางอ่ะก็แบบความรักซีรีส์ส่วนใหญ่ก็จะแบบจะยังไม่มีในออฟฟิศด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแบบชีวิตวัยทำงานชีวิตวัยออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมั้งเจมถามว่าแต่เจมก็ไม่รู้นะแต่แบบเห็นเขาพูดกันอะไรก็เลยรู้สึกแบบว่ามันก็แตกต่างดีแล้วก็ต้องทำให้มันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือแบบสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็ต้องแบบทำให้มันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีใครแบบเห็นแต่ถ้าเผื่อมันยังไม่ดีมันก็รู้สึกแบบมันก็แป๊กอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เจมกับพี่เนทกับพี่อะไรนะพี่ทอมมี่พี่จิมมี่อะไรอย่างเงี้ยแบบค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงครับแต่ก็ดีแล้วครับที่แบบมีความกดดันมันจะได้แบบผลักให้ตัวเองแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อไม่กดดันเลยมันก็จะรู้สึกแบบเรียบๆง่ายๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจมไม่รู้นะแต่เจมรู้สึกแบบมันต้องมีแบบอะไรสักอย่างมาจี้เราอะเราถึงจะแอคทีฟอะไรอย่างไฟติ้งไปอาบน้ำนอนกันดีกว่าจะดึกละเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนะฝันดีครับ บ๊ายบายฝันดีครับฝันดีนะครับ